ดีมาก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 แต่ว่าถ้าจะเรียกคือจะเรียกแบบชีวิตจริงนะผมต้องบอกว่าทั้งหลังผมจะเรียกแบบ my love my love มีความสุขมากผมมีความสุขมากมีความสุขจริงก็หลายคนได้เห็นผมแบบยิ้มแย้มมีความสุขแล้วก็ยังแบบอยู่ให้กำลังใจกันอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากอามาอาชีพ분들은다아실거라고생각하지만제가여기에있는이유는물론여러분들이뭐좋아해주셔서감사하지만여기에있는이유는오로지찰리때문입니다ก็คือคนที่รู้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือพวกเขาอยู่ที่นี่ค่ะเขาขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็อยู่เพราะแฟนๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าหลักๆอะค่ะเขาอยู่ที่นี่อะเพราะว่าพี่แม่ดีครับผมดีใจครับผมดีใจฟูต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยขึ้นเยอะมากจนเราไม่สามารถนินทาอะไรได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าในประโยคที่เราพูดเนี่ยการจับท่าทางของเขาหรืออะไรเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจการพูดคุยมากขึ้นแล้วผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็ดีครับให้อะไรมันเป็นไปตามที่แบบว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทำให้ทุกสิ่งมันแบบดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้ต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยคนยังอยู่กันมาถึง 3-4 เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเพราะว่าคนจะหายไปอะไรเนี่ยผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะว่าหลายคนที่เขาติดตามเราตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนเป็นกำลังใจส่งให้เราขึ้นเรือไปพอวันนึงมันประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจดีแล้วแบบความรักมันก็เป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้นทุกคนก็อาจจะเหมือนแบบว่าส่งน้องถึงที่แล้วอะไรเงี้ยผมขอบคุณทุกแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลย드라마는괜찮은것같아요왜냐면저는뭐드라마가안좋게흘러가면뭐언제든지저도찰리랑마찬가지로받아들일준비가돼있고그걸로인해서뭐슬퍼하고말고어차피드라마니까요그래서뭐안좋게뭐끝이어떻게될지모르겠지만안좋게흘러가면은그냥제가비련의여주인공하면되고그리고그냥모든뭐드라마어떤드라마든간에제인생은제가사는것이고제가행복한게먼저기때문에그냥드라마는딱히신경쓰지않고그냥저는개의치않아요그냥제가가고싶은길제가선택하는길그게제가그냥수혜없는선택이고그러기때문에드라마는별로상관하지않는것같아요아물론사람이니까슬프긴하죠 근데괜찮아요아아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 아แล้วก็เริ่มมันเป็นอะไรแน่ค่ะก็คือตัวเขาก็พร้อมที่จะแบบยังไงตัวเขาก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากคือรู้แค่ว่ามันมีดราม่าแค่นั้นเองแล้วก็แบบยังไงเส้นทางชีวิตเขาก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกอยู่แล้วอืมใช่ครับผมแล้วพอหลังจากที่กันกลับมาไทยมีการเคลียร์ใจกันหรือยังสองคนว่าระหว่างคนนี้คือได้와이프답요요네띠띠푸싱당크는근데뭐저희가국적이다르기때문에부딪히는부분은어쩔수없어요서로다른사람이고다르게태어났고다른곳에서환경도다르기때문에부딪히는것은당연하다고생각을하고그냥모든사람들이다마찬가지일거예요서로보아안좋은점이있으면보완을하고그리고이해하고경청하고그리고들어줄좋아한다면은들어줄수있는것같아요ก็คือที่มีที่แบบว่ามาเคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คือยังไงอะค่ะด้วยความที่การมินก็เป็นตัวการมินพี่แน็กก็เป็นตัวพี่แน็กต่างคนแล้วก็ไหนจะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันต้องมีทะเลาะกันบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็พร้อมคือถ้าเราชอบใครสักคนเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็รับฟังเขาเข้าใจเขาอยู่แล้วอย่างนี้ยอมรับว่าชอบแล้วใช่ไหมการมินเราก็ชอบแน็กแล้วได้ยินด้วยดีดีพี่จีถามเยอะๆถามเยอะๆชอบลุ้นดีเราก็ตอบอามา
분들은 다 아실 거라고 생각하지만 제가 여기에 있는 이유는 물론 여러분들이 뭐 좋아해 주셔서 감사하지만 여기에 있는 이유는 오로지 찰리 때문입니다. ดีครับผมดีใจครับผมดีใจฟูโอเคตลกดีตลกดีก็รู้สึกดีรู้สึกดีที่ยินดีที่ได้รู้จักเข้าใจยินดีที่ได้รู้จักคือเขาเข้าใจอยู่แล้วแหละจริงก็ต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยขึ้นเยอะมากจนเราไม่สามารถนินทาอะไรได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าในประโยคที่เราพูดเนี่ยการจับท่าทางของเขาหรืออะไรเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจการพูดคุยมากขึ้นแล้วผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็ดีครับให้อะไรมันเป็นไปตามที่แบบว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทำให้ทุกสิ่งมันแบบดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แคร์ความรู้สึกทุกคนด้วยอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าการกลับมาตอนนี้ของการมีความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไปแล้วใช่ไหมพัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะถ้าผมจะพูดตรงๆอะไรเงี้ยครั้งนี้มามันก็เป็นอะไรที่แบบมีอะไรที่เหมือนที่เพื่อนๆเห็นอะมันดูเป็นอะไรที่แบบมีถ้าพูดตรงๆคือจริงๆขึ้นเยอะความรู้สึกที่แบบว่าเราอาจจะตัวผมนะจะเล่นอะไรที่น้อยลงแล้วก็คือเหมือนใช้ชีวิตให้เหมือนแบบชีวิตจริงมากขึ้นแบบว่าคุยกันมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายามออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นได้มากขึ้นเท่าที่สุดที่เราทำได้แต่ในบางเรื่องเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจที่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินเราก็อาจจะแบบไม่ได้ให้เห็นไม่ได้บอกตลอดเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วอ่ะเนาะผมว่าจริงๆเราโตกันแล้วเราดูกันออกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในการตัดสินใจคำพูดอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เหมือนวันนี้ก็พยายามให้เขาได้พูดมากกว่าตัวผมหรือว่าใครอยากรู้อะไรก็ถามเขาตรงๆแล้วก็ผมไม่ได้มีการเตรียมอะไรก่อนด้วยก็ให้พูดกันได้เข้าใจตรงนี้มันไม่ต้องเคลียร์อะไรมากหรอกพี่ตามจริงอ่ะคือถ้าคนเรามีปัญหาเราก็มีปัญหากันเวลาแบบเราวีไฟติ้งก็สนุกดีก็เป็นเรื่องที่มันต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับผมแค่ว่าหลายเรื่องเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ลึกว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นแค่ภาพทั้งหน้าแต่ว่าตัวผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีความสุขกับถ้าที่ทุกคนยังดูพวกเรา2คนแล้วสนุกมีความสุขติดตามกันไปให้โอกาสเราแล้วก็คอยสนับสนุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเรา2คนดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมแสดงว่าก่อนหน้านี้หลายๆอย่างที่แม็กค้างคาในใจได้คุยกับน้องได้ถามได้คำตอบหรือยังคะคุยก็เราคุยกันมากขึ้นต้องบอกก่อนว่าหลายคนถ้าดูผ่านนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ามันคุยกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ใช่นะครับคือในเมื่อเรามีน้องรามมาแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้ฟังสำเนียงของเขาหลายๆอย่างจริงๆเนี่ยผมคุยกันเนี่ยหลังกล้องอะไรก็คือคุยกันรู้เรื่องจริงๆแบบคุยกันปกตินั่นแหละครับแค่ว่าเราก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะเวลาเขาพูดแล้วก็ตัวผมก็พูดสลับกันบ้างแล้วก็เห็นหลายคนก็บอกอยากให้น้องรามพูดเยอะๆอะไรเงี้ยก็ให้พูดขอย้อนกลับไปถามที่เขาบอกว่าคนที่น่าจะรู้ความรู้สึกของเขาดีที่สุดนั่นคือเราใช่ผมเลยบอกว่าเราอยากพูดอะไรจริงๆไม่อยากพูดอะไรมากนะครับก็แค่อยากพูดกับคนดูบางคนผมจริงๆไม่ค่อยชอบพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีคือหลายคนเนี่ยชอบมาถ้าเราพูดภาษาตรงๆนะผมคนพูดตรงอยู่แล้วชอบคิดแทนหรืออะไรแทนแต่บางทีผมก็อยากเตือนสติพวกคุณแบบอ้อมด้วยคุณอย่าลืมว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ผมเข้าใจอะไรมากกว่าสิ่งที่พวกคุณมาแบบสอนผมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามแล้วก็คือมาเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเหมือนมันมีหลายกลุ่มมากที่เข้ามาเพิ่มแล้วก็มาทะเลาะกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบอาจจะไม่ค่อยชอบการที่ว่าเห็นคนมาแบบตีกันหรือทะเลาะกันอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวผมก็ไม่ได้ชอบพูดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณอะถามแล้วก็ยุคำถามมาพอไม่ตอบก็ว่าพอตอบก็ว่าพอนิ่งก็ว่าพอไม่นิ่งก็ว่าแต่สำหรับผมก็คือสนุกดีครับผมเป็น4เดือนที่เจออะไรมากมายเจอความรักที่เข้ามามากมายเจอความเกลียดชังที่เข้ามาเจอความจริงใจเจออะไรหลายสิ่งที่เข้ามามันเป็นอะไรที่ว่าดีใจมากที่ในชีวิตครั้งนึงได้มาผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มันสนุกรู้สึกดีเรื่องของการมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นสาธารณะขึ้นเรามีการประคองชีวิตของเราทั้ง2คนยังไงบ้างผมเนี่ย
เรียกว่าไม่ประคองอะไรก็คือพยายามทำให้ทุกสิ่งดีที่สุดเท่าที่ตัวผมทำได้แล้วก็พยายามคุยกันให้รู้เรื่องจริงๆแล้วคุยรู้เรื่องคุยมากอยู่แล้วแหละเราก็คุยกันทั้งวันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเราทั้งสองคนหรือตัวผมเนี่ยจะคอยเตือนเขาตลอดกับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นทั้งหน้าว่าอะไรว่างานมันจะน้อยลงคนจะดูเราน้อยลงคนจะมาหาเราน้อยลงคนจะรักเราแล้วก็ไปเริ่มรักคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วก็ต้องยอมรับมันให้ได้แล้วในเมื่อถึงเวลาคุณอยากจะทำอะไรก็ทำได้แต่ว่าในช่วงนึงเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังต้องมีการควบคุมอะไรในหลายๆอย่างก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเขาเองจริงผมจะเป็นคนดูออกว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีอยากไปไหนหรือทำอะไรหรือเจอนักแสดงผู้ชายคนไหนที่อยากเข้ามาแล้วปล่อยไปเนี่ยผมอาจตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ปล่อยให้ไปเจอใครง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาเพราะมันเหมือนกันว่าถ้าตัวเราไปอยู่ที่นู่นตัวเขาก็ต้องรู้ดีกว่าตัวเราเหมือนเราอยู่ที่นี่เราก็ดูออกว่าใครเข้ามายังไงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือผู้จัดการนักแสดงหรือว่าใครที่อยู่ดีนึกของซ้ำมาจับคนที่ผมปั้นขึ้นมาแล้วไปทำงานเลยอะไรเงี้ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะที่เจอกันตอนนี้แล้วก็มีหลายคนที่พยายามเข้ามาในจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือก็ดีใจนะครับผมได้เห็นหลายคนนักแสดงลงมาทำงานกันแต่ก่อนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า PK กับ TikTok เนี่ยนักแสดงหลายคนอี้มากเลยนะคือไม่ยอมลงมาแล้วดูถูกกันมากแต่ว่าตอนนี้คือลงมากันแบบว่าเยอะมากมายเลยผมบอกว่าอยากให้เปิดใจมันเราไม่อยากให้มาแบ่งแยกกันอยู่เพราะว่าทุกคนน่ารักกันทุกๆแพลตฟอร์มนั่นแหละแล้วก็มาให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยคอยสนับสนุนเราไม่รู้พูดยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบสนับสนุนกันมา4เดือนเนี่ยมันไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะที่เรายังมีคนรักมีคนเข้ามาดูเพิ่มเติมกันแบบนี้เป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆขอบคุณมากๆมันเป็นความสุขหัวมือหัวผมอะไม่นี่หรอกแต่ว่าเนื่องจากหนึ่งทำไมผมยังไม่อนุญาตเหมือนสงกรานต์เหมือนตอนสงกรานต์เนี่ยที่ผมแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยเขาไปมากเนี่ยหลายคนด่าผมเยอะมากเลยนะว่าแบบทำไมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ซึ่งผมบอกว่าคือมันมีที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเกาหลีบางคนที่มาจริงๆด้วยนะถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นเลยเหมือนที่ผมพูดทุกอย่างเป๊ะเลยผมเลยรู้สึกว่าให้เขาอยู่แข็งแรงด้วยตัวเองก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่อยากไปไหนอยู่ดีนักแสดงใครทักมาชวนไปเมื่อนั้นน่ะถ้าคุณแข็งแรงคุณเข้าใจคุณแยกแยะได้ทุกอย่างจริงๆเนี่ยเราก็ตามสบายเลยใช่ครับต้องให้เรียนรู้เพราะสิ่งที่ทำไมผมไม่ได้ปล่อยใครไปง่ายๆหรือเจอใครง่ายๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขามีสัญญาเขามีงานมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษามีพรีเซนเตอร์ที่ต้องนี่อยู่ไม่ใช่อยู่ดีปล่อยไปนู่นนี่มันไม่ได้ผมยังต้องบอกว่าถ้าวันนึงที่ยังจะทำกับผมอยู่ผมยังต้องรักษาสิ่งตรงนี้อยู่แต่เมื่อใดที่ว่ารู้สึกว่าอยากแบบว่าเป็นอิสระอยากไปไหนอยากใครชวนไปไหนผมตามสบายเลยแค่บอกผมก็พร้อมที่จะปล่อยแบบได้ทุกอย่างเลยใช่ครับผมถามเขาเลยดีกว่าใช่ถามเขาได้เลยตลกดีฮะไม่เป็นรอยยิ้มหรออ่าได้สบายไม่ผมไม่รู้ผมตอบมาตลอดอยู่แล้วทุกคนก็เห็นใช่ป่ะตอบอะไรแม่ไม่ตอบซ้ำแล้วผมตอบบ่อยอยู่ตั้งแต่เริ่มแล้วให้เขาตอบบ้างผมไม่ได้ชอบหวานแหววอยู่แล้วแต่ก็คือให้เกียรติที่สุดเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยอามาเชก้าบ่저를아시는분들은아시겠지만어쩌면찰리보다제가더표현을많이할거예요저의표현은가시기아닙니다คนที่รู้จักการมินดีอยู่แล้วก็จะรู้ว่าที่การมินแสดงออกไปอะค่ะแต่ว่าพี่แจ๊คอะพูดออกสื่อหน้าว่าเป็นแฟนนี่แหละเดี๋ยวเจ้าชาลีเลยคือจะมีรูปเดี๋ยวจะย้อนย้อนให้วายเต้ค่ะครับมิโอเชฟบอยเฟรนใช่ๆค่ะบอยเฟรนแล้วคนไทยนี่เป็นแฟนนะใช่แล้วก็ไทยเซ็นค่ะตีรักไม่เขินตลกดูแม่เขินโลกมุ้งบาลานจ้ะ
แป๊บนึงขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยแกล้งทำเป็นตกใจจริงๆแล้วเขาพูดคำนี้กับเราไหมจริงๆอ่ะมันมีทั้งพูดเล่นพูดอะไรจนบางทีก็คนก็สับสนเหมือนกันผมเลยไม่ค่อยอยากวนให้คนงงหรืออะไรเพราะว่าจริงๆเราเห็นเนี่ยเขาก็บางคำพูดที่ว่าพูดเล่นพูดจริงมั้งแต่แรกๆที่ใครเห็นนะแล้วก็เวลาสัมภาษณ์สดทีก็จะมีปัญหาทีผมก็เลยเนี่ยวันนี้จัดการให้เขาพูดดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นการประกาศเป็นผู้รักกันครั้งแรกเขาเป็นที่รักกันใช่ก็ดีส่วนผมก็ยังอยู่ในหลักความจริงอยู่ว่าวันนี้มันดูมีความสุขนะครับผมตัวผมก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างดีสุดแต่ว่าสุดท้ายเรายังอยู่ในบนโลกความจริงในชีวิตความจริงอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันตามไปผมว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตรักที่ได้ทุกคนมาติดตามมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแปลให้เขาฟังก็ได้นะเดี๋ยวเวลาไม่แปลคน FC เขาหวั่นไหวแรงมากไม่ได้ขยับนิดหน่อยไม่ได้ภาษาไทยที่อยากจะสอนน้องตอนนี้อยากสอนว่าอะไรดีให้เรียกแฟนหรือให้เรียกแมวผมไม่สอนผมไม่ใช่คนอะไรจะเรียกอะไรก็จะเรียกไอ้แน็กอะไรก็ได้ผมเฉยๆหมดเลยก็คือแค่ขอให้น่ารักกับทุกคนที่มาวันนี้ขอให้น่ารักกับทุกคนที่ยังให้โอกาสเราอยู่เพราะต้องบอกว่าคู่รักของเราเนี่ยคู่ผมเนี่ยเป็นคู่ที่บางคนเนี่ยดูเนี่ยเขามองมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากแล้วมันเข้าไปกวนชีวิตใครหลายคนมากมันไปเด้งข่าวอยู่ตรงนู้นบางทีผมเข้าใจมันน่ารำคาญมากไปเด้งใน Facebook ไปเด้งใน IG คนหลายคนเพื่อนผมไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากอะไรงี้เลยแต่ว่าก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่แบบให้โอกาสเราผมอยากเน้นเรื่องว่าให้เขาน่ารักกับคนที่ให้โอกาสเขาให้เขาได้มาอยู่จุดนี้ให้เขาได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับผม가끔 이제 찰리가 my love이라고 부를 때 있는데 듣기 좋은 것 같아요. 방방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 방
ันเป็นภาพเหมือนที่แบบทุกคู่ที่แบบใครทำอะไรแล้วเราต้องมาตามแบบมาเรียกแบบเอ๊ะที่เราเนี่ยคือผมจะเรียก my love ของผมเป็นปกติอยู่แล้วใช่ก็คือก็บางทีก็จะเรียกกามินด้วยเวลาถ้าหลังกล้องต้องบอกว่าผมจะเป็นคนที่เสียงต่ำมากนะแล้วเวลาเรียกก็คือจะเป็น2อย่างที่แรกคือกามินกับ my love จะมีประมาณนี้แหละใช่ชาลี่ลี่เสียงสูงชาลี่ถามบอกเลยชาลี่ชื่อเรียกใช่เขาจะเรียกชาลี่ครับผมถ้าเกิดความผูกพันนี้ค่ะความรักครั้งนี้มันไปถึงจุดแต่งงานกันได้อะไรเงี้ยเราแบบผมขอไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เพราะว่าหนึ่งแม้แต่ตัวผมเองก็ยังเดาไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเรายังต้องดูอะไรกันอีกยาวนานมากผมไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังไม่อยากทำให้ทุกคนเสียใจหนักเกินหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็แคร์คนที่ติดตามเรามากที่สุดผมจะไม่มาให้ความหวังในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมใช่ครับผมก็เหมือนตามที่เขาบอกตอนแรกๆเลยนี่แหละที่เวลาเราสัมภาษณ์กี่ครั้งเขาก็จะเป็นฝั่งผมที่ออกตัวแรงหน่อยแล้วก็จะมีปัญหาตามมาตลอดแล้วก็จะเป็นฝั่งเขาที่บอกว่าอาจจะต้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆและทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆเราก็อยู่กันบนโลกที่มันเป็นความจริงเลยก็ต้องขอโทษด้วยถ้าแบบไม่ได้แบบมีมุมที่มันหวานบ้างมีมุมที่มันอาจดูแข็งกระด้างหรือมุมที่แบบไม่ได้ตามใจทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจรับสิ่งตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ละครที่แบบว่าพุ่มกลับมากำกับว่าบทมันจะต้องเป็นงี้จะต้องมาหอมมาจูบให้ทุกคนเห็นมันไม่ใช่แบบที่ทุกคนเรียกร้องเราขอให้มันเป็นไปตามจริงที่มันเป็นส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็ปล่อยให้เป็นตามที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับผม누군가를좋아할수있다는거는진짜기쁜일이라고생각을하고요그리고찰리가지금얘기한것처럼뭐
결과가 어떻게 될지 모르니까 많이 보완하고 많이 배우고 저희는 아직도 많이 서투르기 때문에 좋은 모습만 보여드릴 수 없을 것 같아요. 저희 뭐 찰리도 마찬가지고 저도 마찬가지고 서로 진심이고 가식이 없는 사람들이기 때문에 아마 좀 서툰 점이 있어도 이해해 주시고 긍정적으로 저희를 바라봐 주시면 감사하겠습니다. ใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ปกติที่ทุกคู่ต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ปกติที่มนุษย์เราต้องเจอกันอยู่แล้วมันจะสวยงามหมดไม่ได้แล้วยิ่งผมเป็นพวกแบบบางเรื่องผมก็โกหกไม่ได้ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างนี้แล้วเราก็ได้ดูอะไรที่มันเป็นแบบความจริงด้วยอะไรหลายๆอย่างมุมน่ารักน่ารักด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้เรียกว่านะมีความสุขมากมีความสุขมากผมมีความสุขมากมีความสุขจริงก็หลายคนได้เห็นผมแบบยิ้มแย้มมีความสุขแล้วก็ยังแบบอยู่ให้กำลังใจกันอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยคนยังอยู่กันมาถึง 3-4 เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเพราะว่าคนจะหายไปอะไรเนี่ยผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะว่าหลายคนที่เขาติดตามเราตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนเป็นกำลังใจส่งให้เราขึ้นเรือไปพอวันนึงมันประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจดีแล้วแบบความรักมันก็เป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้นทุกคนก็อาจจะเหมือนแบบว่าส่งน้องถึงที่แล้วอะไรเงี้ยผมขอบคุณทุกแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลยใช่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆมากๆครับผมยาวๆนะบอกเขาพูดยาวๆ정말 항상 감사드리고요 직접 길게 어제도 정말 행복하고 오늘 여러분들을 만나 이 전에 드라마가 있냐고 아냐고 물어봤는데 드라마가 있는 사실을 알고 저희도 뭐 마냥 괜찮지 유쾌하지는 않지만 그래도 잘 극복하고 제가 다시와서여러분들을다시볼수있는기회였기때문에조금조금더그뭉클하고감사하고그런마음이었어요그래서어저께혼자일기를엄청저는좀일기를많이쓰는편이거든요그래서이제저도마찬가지지만드라마로인해서저희만힘든게아니라이제팬여러분들이더힘들고그럴거란말이에요그래서저는그게더걱정되고저는걱정하지마세요저는그래도꽤잘회복하고굉장히좋게생각하는편이기때문에드라마나이런거는신경쓰지말고팬여러분들께서그냥믿고긍정적으로모든것을긍정적으로생각해주시고바라봐주시고그렇게살아가주시면감사하겠습니다ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็ที่ก่อนหน้านี้มีพูดถึงเรื่องดราม่าเขารู้อยู่แล้วว่ามีดราม่าเกิดขึ้นแต่ว่าเขาสองก็คือมันไม่ได้รู้สึกดีอยู่แล้วค่ะที่เกิดดราม่าก็เขารู้สึกเป็นห่วงแฟนคลับด้วยไม่ใช่แค่ว่าตัวพี่แน็กกับตัวการเป็นสองคนที่รู้สึกไม่ดีแต่เป็นแฟนก็จะเป็นห่วงด้วยก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขานะคะเพราะว่าเขาสามารถผ่านไปได้อยู่แล้วก็ที่คลายไปได้ด้วยดีนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้กำลังใจตลอดแล้วก็สนับสนุนตลอดในการเดินทางกลับเกาหลีครั้งถัดไปเนี่ยได้คุยกันแล้วหรือยังว่าคุณแน็กชายจะขอไปด้วยการเซ็นอนุญาตแล้วหรือยังเรื่องขอผมไม่พูดถึงแล้วผมพูดตั้งแต่เดือนแรกที่ผมคุยแล้วแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่มันต้องปรับตามความจริงหลายๆอย่างที่ว่าแรกๆนะผมบางทีผมก็มาทบทวนว่าเออมันก็คงแปลกจริงเหมือนที่เขาบอกนะว่าแบบอยู่ดีเราพุ่งไปงั้นมันก็ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องแบบอะไรที่เขาพร้อมถ้าเขาพร้อมเหมือนที่เขาบอกเพื่อนๆถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องละเอียดอ่อนที่หลายคนต้องมาทะเลาะกันแทนผมเลยอย่าลืมว่านี่คือผมและนี่คือเขาผมจะไปเที่ยวกันเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องของผมกับเขาหรือว่าผมจะไปไหนกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้พวกแบบว่าเพื่อนๆไม่ต้องมาทะเลาะกันแทนผมมันเป็นเรื่องเหมือนที่คนสองคนคุยกันอยากเปลี่ยนแผนตอนไหนอยู่ดีอยากขึ้นเรืออยู่ดีไม่อยากขึ้นเรืออยู่ดีอยากไปประเทศนี้อยู่ดีไม่ได้อยากไปมันเป็นสิทธิ์ของตัวเขาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผมจริงๆเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าผมขี้เกียจตอบเอาใจคนแล้วผมก็รู้สึกว่าตอบมันความจริงนี่แหละใครรับได้ก็รับได้ใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยผมก็ยังขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราแล้วก็คือเราได้อยากให้เห็นความจริงใจกันอ่ะแล้วก็อย่ามองเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องงงแงงกันหมดเพราะเราโตกันมากๆแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ์ความเหมาะสมใช่ทุกอย่างอยู่ที่อยากไปไหนก็ไป
อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปอยากกินอะไรก็ค่อยไปกินแล้วก็อยู่ที่เราสองคนจะตัดสินใจส่วนความน่ารักมุมมองอะไรที่เพื่อนๆอยากเห็นและที่เราแสดงให้ผู้คุณเห็นได้เนี่ยผมก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่แล้วคิดว่าน่าจะอนุญาตให้อนุญาตอนุญาต그러니까서로일을안하고좀시간적으로여유가있을때같이가고싶어요시간이된다면그러니까그러니까그그러니까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 ต้องไปให้ได้อะในเมื่อมีการคุยกันมีการทำงานคนไม่พร้อมเราก็ไม่ไปแค่นั้นเองเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าทางครอบครัวเข้ามาเที่ยวไทยก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะบ้านผมก็ไปเที่ยวกันผมก็ไปเที่ยวกันบ่อยแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ